大家好，我是吴，我是皮，我是对，我是欧。คุณกำลังรับชมช่อง MGTV รายการไทยปากว่ามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรกันบ้างมาชมกันเยอะเลยนะครับ全天下可爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看天下最火辣的泰八卦，我是主持人杨洋。在进入今天的节目之前，让我们看一下本期都有哪一些热辣火爆的新闻在等着你们吧。哦，萨布迪哈，เปรี้ยวดีครับ。丁丁明เป็นคนพูดรู้เรื่องนะ。ช่วงนี้ภาระที่บ้านเยอะครับ。ไม่ต้องมานั่งห่วงอะไรมากเพราะคุยเข้าใจกันอะไรเงี้ย。คนที่ทำงานพวกวงการบันเทิงเขาก็ค่อนข้างชอบงานไทยของเรา即使是在聚光灯下的明星们也不例外，除了大力发展演艺事业之外，他们也会将精力放在做善事积功德这件事上。怎么样，看了那么精彩的新闻提要，是不是想要知道全部的消息了呢？我们最近明星朋友们都有哪些最新的动态啊？让我们一起随着泰八卦的镜头去看一看吧。最近牙牙和妈合作的泰剧《人生波动》开播之后获得了非常好的反响，那得作为牙牙的情侣档，不知对此有何看法呢？日前那得出席活动时谈及此事，大方表扬牙牙演得很好很到位，并称赞她的演技大有进步，自己也为她感到高兴。至于牙牙前段时间在 IG 上po泳装照小秀性感一事，那得则表示自己没有什么关系，理解牙牙是和家人一起去旅游度假才会如此放松。ก็แซ่บดีครับเปรี้ยวดีครับผมก็ดูเปลี่ยนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าได้เห็นเหมือนกันครับผมก็ไม่มีอะไรมั้งเป็นตามกาลเทศะมากกว่าเพราะว่าว่ายน้ำอยู่ออกกำลังกายอยู่อะไรเงี้ยก็จะใส่ชุดกันอีกแบบนึงที่แบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นชุดที่ทางการอะไรเงี้ยว่าน้องเขาไปเล่นน้ำกันกับครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นธรรมดามากกว่า泰国新晋国民老公赞妈的感情状态是粉丝们持续关注的焦点，大家都在纷纷猜测谁是他的知心人呢？日前赞妈受访时被问及此事，他表示说目前自己还没有考虑感情方面的事，希望先好好工作享受生活。对于粉丝们不反对他交女朋友，反而全力支持这件事，他笑称说自己暂时没有遇到合适的人，也没有所谓的理想型女友，但如果以后遇到真命天女，一定会大方公开恋情的。นานนะครับแต่ก็ถึงโสดไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอคนนี้ใช่แล้วก็ขอให้ใช่เลยแล้วกันเจอนานๆไปไม่ควรคนถามว่าเราเป็นหรอคะเป็นอะไรครับเป็นอ๋อไม่เป็นครับผมเราแค่คิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันต้องรีบอะครับเกิดมีแล้วมันไม่ใช่เราก็ต้องเสียใจใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่ารอดีกว่าแต่ถ้าเกิดใช่ผมก็บอกเลยครับ近段时间鲜少见女星名出现在公众视野中，因为刚涉足商业的她投入了全部的精力和时间，大家也只有在广告和电视剧上才能见到她的身影，惹得粉丝们想念不已。日前难得出席活动的她被问及前段时间在媒体采访时经常打太极一事，她则回应到自己也是正常回答所有的问题，但有时别人所问的问题并不是真的需要答案，所以自己也就是礼貌性回答而已。มินจะเบี่ยงก็คำถามนี้แหละค่ะจริงๆมินเป็นคนพูดรู้เรื่องนะคะอาจจะโก้ๆนิดหน่อยแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์สื่อสารได้บางทีเราไม่รู้ว่าต้องการให้ตอบอะไรบางทีเป็นคำถามที่แบบไม่ได้ต้องการคำตอบอะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคำตอบที่ต้องการความคิดเห็นหรือเปล่าบางทีต้องกลับไปเคลียร์ที่คำถาม传闻泰国知名经纪人皮靠已经签下了新鲜出炉的2016年度 Miss Thailand 冠军得主南旦，外界对此传闻猜测不断。女星白粉作为皮靠旗下的艺人，近日出席活动时难免会被媒体们追问此事的真实性。白粉表示自己暂时还没有收到任何消息，但如果是真的，自己也会很高兴，因为自己和南旦本来就认识，而且也是他的忠实粉丝。如果说这个传闻属实，这就代表着皮靠旗下再添一名猛将喽。我也没得过一两个比较的哈，那里面没得问我这边的话有的意吗？对吗？对，还没得过来。他能不能弄到能干掉干掉了？ยินดีค่ะได้มีเพื่อนเยอะๆเขาจริงเราก็เป็นแฟนคลับเขาเนาะเขาภูมิใจในตัวเขาถ้าเกิดมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันหรือร่วมงานกันจริงๆแค่นี้มันก็ดีแล้วเป็นมิตรภาพที่ดีอะค่ะ近来当红小鲜肉的人气不断飙升，每天各种活动通告不断，但连续多日的工作也让都感到身体不适。得知消息后的粉丝们担心不已。日前都坚持出席活动，在谈及个人身体状况时，都表示自己也不知道自己哪里不适，要找时间好好去看医生，还表示感谢大家的关心，往后自己也会多多注意身体的。มีบ้างครับมีบ้างคือก็ยอมรับว่าเราใช้หนักจนมันก็ไม่ได้100%เหมือนปกติ
ดูครับดูเรื่อยๆเลยครับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยแบบพยายามให้กินอะไรดีๆพยายามให้กินวิตามินเยอะๆพอแบบเพราะว่ามันสำหรับเวลานอนผมแบบ3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงนี่คือเยอะแล้วอ่ะเอ้ยเรื่องงานเป็นแยกกับส่วนตัวครับคือเขาน่าจะไม่มีสิทธิ์ในการห้ามหรืออะไรในเรื่องงานมากกว่าก็คอยบอกบ้างว่าเหนื่อยนะก็พักบ้างอะไร泰国甜蜜女星 Ice 和舞王 Han 的感情状态备受人关注。日前传出两人因第三者的涉足才会导致分手的，更有舆论指出第三者正是和 Ice 走得很近的当红小鲜肉男。近日 Ice 出席活动时对此事做出了回应，他否认了第三者的说法。他曾经说男只是因为和自己合作电视剧关系才比较好，并且透露目前自己和 Han 还有联系，但只是从恋人的身份退回兄妹关系而已。ทุกวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่นะปกติเลยไม่มีอะไรที่เราแบบบาดหมางกันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยเพียงแต่ว่าเราแค่เรียกว่าลดความสัมพันธ์ลงเท่านั้นเองแต่เรามีอะไรแล้วก็คุยกันปกติอะค่ะน้องนายใช่ไหมนายก็จริงๆแล้วเราถ่ายละครด้วยกันค่ะตอนนี้ก็ยังถ่ายด้วยกันอยู่นะความสนิทกันไหมจริงๆทุกคนในกองก็สนิทกันหมดนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเราต่างคนต่างก็ดูดีพี่ฮันก็ดูดีไม่ใช่เรื่องของคนที่สามบุคคลที่สามแน่นอน减少听闻男歌手甘颂的花边新闻，不过最近有眼尖的网友发现甘颂和名媛 Pan 在社交网站上晒出来的照片拍摄角度很相似，两人被指一起甜蜜出游日本。日前出席活动的甘颂立即否认了这个说法，他说之所以急忙否认是因为不想给 Pan 以及家人带来困扰，再者就是自己已经有了正在相互了解中的女生。ใช่เหรอมีรูปด้วยเหรอผมว่าไม่น่าใช่แล้วล่ะถ้าเกิดไปดึงเข้ามาเกี่ยวเนี่ยครับผมอาจจะโดนพ่อแม่เขาได้นะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกผมมีคนคุยอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะสวยด้วยนะครับยังไงก็รบกวนข้ามๆไปก่อนนะครับคือจริงๆน้องเพลงเนี่ยคือเราสนิทกันตั้งแต่ละครเวทีละอย่างเพลงเนี่ยเขาก็จะอยู่เพื่อนเขาสนิทก็จะอยู่กลุ่มมะปางด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราเจอก็เจอกันบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าอย่างถ้าหาว่าตอนเนี้ยใช่หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่คนคุย从活动主办方爆出女星 Esther 不出席此活动是因为冲的缘故，还传出了当天的活动冲也故意迟到，让这场娱乐圈的小闹剧愈演愈烈。随后活动主持人 Aki 为了还原事实真相勇敢站出来做出了说明，他解释说男星冲和自己一样提前一个小时就到达了活动现场，两人在对活动流程的时候在名单上也没有看到女星 Esther 的名字，他还强烈表示自己并没有站在哪一边，只是将事实真相说出来而已。ไม่มีครับไม่ในสคริปต์ก็ไม่มีชื่อของน้องเอสเธอร์คือพี่ไม่ได้อยู่ทีมใครนะพี่ก็รักเอสเธอร์พี่ก็รักทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราออกมาเนี่ยคือเราพูดความจริงไงว่าเฮ้ยเราเจอชอนพอดีแล้วเราบริทนั่งไปบริทสคริปต์พร้อมชอนพอดีอะไรเงี้ยชอนก็เครียดนะพอเรารับรู้ว่าเขาเครียดอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกพี่หรอกว่าเครียดอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้พี่เอกกี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เราเป็นพยานคนเดียวที่พบเจอชอนในวันนั้นในช่วงบ่ายโมงนิดๆพอดีแล้วก็ได้ไปบริฟสคริปต์พร้อมกันแน่นอนที่ออกมาคอนเฟิร์มก็คือขอเรื่องแค่ว่าน้องชอนไม่ได้มาสายและไม่ใช่น้องชอนคือน้องชอนไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยมันไม่ใช่最近泰国男星 Posh 可谓是爱情事业双丰收啊，前段时间他携女友 Glass 甜蜜游韩国，还不忘在社交网站上晒出两人的亲密合照，给网友们狠狠地撒了一大把狗粮。之前 Posh 出席某活动时被问及此事，他说其实这趟旅程同行的还有女友的好朋友，大家一起出去吃吃逛逛，但也有传闻说 Posh 全包了此事的旅程费用，他则澄清说都是各自出各自的，自己也只是给女友买了生日礼物而已。至于新剧和女主上演很多亲密戏份，女友是否会吃醋一事，他笑声说女友不会因此而吃醋，理解这是自己的工作。ดีครับสนุกดีบรรยากาศมันได้ใช่ไหมมันหนาวเลยใช่ไหมมันหนาวถูกต้องครับผมอบอุ่นอบอุ่นโอ้ถ่ายไปเยอะมากเลยฮะไล่ออนแอร์แล้วไม่ฮะน้องไม่ว่าไงมันเป็นงานครับผมใช่แต่ว่าละครแบบว่าสนุกจริงๆต้องดูนะฮะ女星温森自从恢复单身后魅力不可挡，各种花边新闻不间断，最近更有传闻称温森插足了女星南茶和富商男友的感情。日前温森出席活动时立即做出了澄清，他强调说自己并没有插足任何人的感情，也不是所谓的第三者。在传出这个消息后，自己第一时间联系了发布消息的人，对方也主动承认错误并公开道歉，所以自己也没怎么把这件事放在心上。ทุกคนก็คงโยงกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวุ้นว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่แบบข่าวมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราอยู่ตรงนี้เราก็เจอมาเยอะเรื่องนี้มันไม่เท่าไหร่สำหรับเราอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าพอเจอก็ต้องออกมาพูดความจริงว่าคืออะไรแล้วซึ่งมันไม่มีทางอยู่แล้วอะที่แบบจะมีใครเข้ามาหาเราตอนนี้แล้วก็ไม่มีทางที่วุ้นจะแบบไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แบบชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการเข้าใจผิดแล้วน้องเขาก็ขอโทษแล้วสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับซันเดย์นะครับในช่วงไทสิงเป้าเป้าเลี้ยวเรามาดูกันว่าดาราคนไหนจะเปิดเผยความรักเด็ดๆอะไรกันนะครับ
想必大家都知道，泰国女星妹跟她的前男友东当，他们两个分手之后啊，我们的妹一直在感情处于空窗期。但是我告诉大家，最近传来了一个好消息，就是有传闻说她最近在跟圈外一个神秘男子交往，而且啊，听说她还是个飞行员学员。哎呀，真的是好让人羡慕嫉妒啊。那么最近呢，她也是爱情事业双丰收，我们的妹姐姐是幸福的不要不要的，来听听她是怎么说的吧。เป็นไงบ้างคะกับหนุ่มคนใหม่คนนี้ก็ดีค่ะก็เรียกว่ามีความคิดอะไรที่ไปในทางเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่เราก็จะรู้สึกว่าโอเคพอคุยปุ๊บไม่ต้องมานั่งห่วงอะไรมากเพราะคุยเข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะคุยกันไว้ไหมคะว่าแบบวางไว้อนาคตว่าประมาณอีกสักกี่ปีถึงจะแบบจะลงหลักปักฐานกันอะไรมีค่ะมีคุยเหมือนกันเราเอาอะไรที่เป็นความพร้อมความสบายใจดีกว่าอะไรที่ไม่เหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นเมย์ถึงบอกว่าเรื่องตรงเนี้ยพร้อมเมื่อไหร่ได้เสมอ ตอนนี้เราทำธุรกิจน้ำผลไม้ส่งออกที่จีนด้วยใช่ค่ะก็มาเป็นแบรนด์โคโค่มิกซ์ค่ะเป็นน้ำผลไม้สดพร้อมดื่มนะคะก็จะมี2รสชาติมีกะทิทุเรียนกับกะทิมะม่วงค่ะในอนาคตนะคะเมย์มีคิดจะตีตลาดแบบพวก AEC ประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยมีไหมคะโหยินดีมากเลยค่ะคือบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราพร้อมแล้วก็เปิดรับหมดเลยไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศเนี้ยคือยินดีมากสามารถมาคุยได้เลยค่ะ电视剧作品不断，商业活动频频，我们的国民老公春他最近是曝光率爆升，哎，还听说啊，他登上了某一线杂志的封面。哇塞，他是不是偷偷的在存老婆粉呢？真的是迷倒一众迷妹的节奏啊！你你不用买吗？哦，体验吗？ครับ。เก็บเงินทำอะไรช่วงนี้ภาระที่บ้านเยอะก็เลยสร้างนู่นสร้างนี่ครับทำงานได้ก็ออกมาทำครับโอเคหลายคนไม่เห็นพี่ชอนถ่ายเซ็กซี่บ้างเลยก็ถ้าจะมีจริงก็คงเป็นนี้นะครับแต่คงไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่ามันก็คงจะขัดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ดีจะให้มาถอดเสื้อวิ่งกลางชายหาดก็คงไม่ใช่ผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็คงเป็นแบบโชว์แค่แขนโชว์แค่อะไรนิดๆหน่อยๆครับตามโอกาสเพราะเราก็ต้องดูความเป็นไปได้ของตัวเราด้วยว่าปีนี้ก็มีขึ้นปกพาวมิวสิกวีดีโอใช่ไหมใช่ครับใช่ก็มีติดต่อมาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นแนวไหนอะไรยังไงส่วนใหญ่แล้วคือด้วยทางผมเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบปกหัวที่การแต่งตัวจะคล้ายๆแบบนี้คือใส่สูทสัมภาษณ์เชิงความคิดหรืออาร์ตอาร์ตอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีลุคแบบสปอร์ตออกมาบ้างเล่มสองเล่มให้มีบ้างไม่ได้หายไปด้วยหุ่นผมมันไม่ได้ซิกแพคมากคุณพี่มันได้แค่แบบว่าแบบให้มันไม่เพลย์อะ What แฟนคลับชาวจีนครับตอนนี้ก็มีผลงานมากมายติดตามไม่ว่าจะผลงานโฆษณาหรือว่ากำลังถ่ายทำละครอยู่นะครับก็รออีกจุดใจแป๊บเดียวนะครับก็จะออกมาให้เห็นการตัวส่วนทีนี้ผลงานโฆษณาออกมาแล้วไงก็ฝากติดตามด้วยละกันและก็ส่วนงานถ่ายนิตยสารนะครับผมเชื่อว่าน่าจะประมาณช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปครับก็จะได้เห็นกันเรื่อย帅萌帅萌的男星Boon，他在军队服役六个月之后，首度回归的作品就是跟女星Sammy合作的新电影，而且啊，这是他首次触电大荧幕。哎，他跟女星Sammy合作，他们两个会擦出怎样的火花呢？让我们一起拭目以待吧。สวัสดีครับ大家好，我是Boon。ก็เป็นอีกวันหนึ่งมาบวงสรวงภาพยนตร์ครับเรื่องมากับฝนครับถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกเลยก็ตื่นเต้นครับที่ทางผู้กำกับทางบริษัทเลือกเราก็ขอบคุณมากครับก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยค่ะก็คู่กับพี่ซัมมี่ด้วยเป็นไงบ้างครั้งที่3ครับที่ได้ร่วมงานกันก็เคยเล่นเรื่องไฟหวนแล้วก็วิหกลงลมที่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็มาภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็คุ้นเคยกันก็ดีครับจะได้เวลาทำงานจะได้ไม่ค่อยเขินกันเพราะก็คุยกันรู้เรื่องฮะ最近呢可是一直都有粉丝抱怨说哎他们女神 Maggie 去哪儿了最近啊不仅是电视剧作品少了而且出席活动的频率也降低了她是不是准备退居到幕后的节奏了呢真的是很让人担心 Maggie 似乎是听到了粉丝们的心声立马现身来让我们一起看一看她最近都在忙一些什么吧อีเวนต์บ่อยเนาะก็ดีค่ะแล้วการที่ได้ออกอีเวนต์ก็เราได้เจอแฟนคลับได้เจอคนดูได้เจอแบบ
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับสปีด้าไมซิงเกอร์ในช่วงหมิงซิงล่าฐานแล้วมาดูกันว่าดาราคนไหนจะคิดอย่างไรบ้างค่ะ一提到泰国电视剧，你们能想到的是什么？帅哥美女？那我能想到的就是里面激情满满的吻戏。好了，今天洋洋就为大家分享的是泰国明星眼中泰剧的魅力，来听听看他们眼中泰剧的魅力跟你们眼中的有什么不一样。这里有什么饭菜饭菜看的高丽的鸡饭菜啊，一个酸卤卡晶晶拉面ง่ายๆเลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเสน่ห์ตัวละครคนไทยของเราเนี่ยก็ค่อนข้างแบบสนุกแล้วอ่ะคือบางครั้งเราอยากดูนางเอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้น่ารักจังเลยเขาเล่นบทนี้น่ารักนะหรือด้วยความเสน่ห์ของคนไทยด้วยค่ะที่เล่นออกมาอะไรเงี้ยหลังๆเนี่ยผมไปทำงานที่จีนไปเจอคนจีนพวกคนที่ทำงานพวกวงการบันเทิงเขาก็ค่อนข้างชอบงานไทยของเราเหมือนกันหลังๆเนี่ยเขาชอบตลกไทยมากเลยนะครับแล้วเขาก็เหมือนเสพงานไทยที่นั่นก็มีดาราหลายคนที่ดังซีรีส์ไทยที่มันไปดังในต่างประเทศหรือนิยมในต่างประเทศอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซีรีส์แนวกุ๊กกิ๊กที่มันสามารถดูได้ง่ายเลยหรือว่าเป็นวัยรุ่นที่แบบเข้าตาของผู้บริโภคได้เยอะอะไรครับละครไทยเข้มข้นค่ะละครไทยแบบว่าตบจูบโหดแล้วก็ละครไทยมีหลายอรรถรสนะเช่นตัวร้ายก็ร้ายแรงมากบางทีนางเอกก็ซื่อจนเราแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างจากที่อื่นค่ะอีกน่าจะเป็นแบบในเรื่องของแบบถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นละครที่เป็นแนวดราม่าเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรที่ค่อนข้างเชื่อเฉือนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของละครไทยครับคือผมว่าเสน่ห์ของละครไทยก็คือเนื้อเรื่องนะครับการใช้ชีวิตของประเทศไทยมันก็จะเป็นไทยสไตล์เลยประเทศจีนก็จะเป็นแบบจีนเลยใช่ไหมฝรั่งก็เป็นฝรั่งไปซึ่งไอ้เสน่ห์ตรงนี้มันทำให้หลายๆคนชอบเนื้อเรื่องแล้วก็พุ่มกลับหรือว่าโปรดักชันเนี่ยที่ไทยก็โอเคเลยไม่ได้แพ้ที่ไหนใช่ครับแต่ละเรื่องก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปอย่างหนังที่เล่น Yes or No เนี่ยที่คนจีนชอบเขาชอบความแบบใสๆของความรักใสๆรักไม่จำกัดเพศอะไรเงี้ยค่ะคือหนังทุกเรื่องมันมีจุดเด่นอยู่แล้วค่ะที่เป็นละครไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้แฟนๆชาวจีนทุกคนนะคะหันมาดูละครไทยให้มากขึ้นนะคะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับกันครับแล้วก็ออฟครับในช่วงไฮซิงต้าผ่านเตียนไฮซิงต้าผ่านเตียน环节由韩方人参养颜世家上宫庄赞助播出。在刚刚过去的万佛节，很多明星情侣都携手做功德。那他们除了关注于演艺事业，也是把精力投放到做慈善事业上。好了，今天洋洋就带领大家走进他们的慈善生活，来看一下他们都做了什么样的善事吧。众所周知，泰国是一个万佛之国，95%的泰国人都信仰佛教，因此泰国人的日常少不了的一项活动就是做功德。即使是在聚光灯下的明星们也不例外，除了大力发展演艺事业之外，他们也会将精力放在做善事、积功德这件事上。本周泰八卦就来盘点一下泰国娱乐圈都有哪些明星情侣热衷于做功德吧。首先我们先来看一下国民情侣档 Nade 和 Yaya 吧，他们可是公认的人美心善的明星情侣档哦。虽然各种工作通告不断，但只要有时间，两人都会相约一起去做功德，不仅远赴偏远山区为孩子们建立希望学校，还放下明星身份主动帮寺庙搞卫生。在做功德这件事上，两人可谓是亲力亲为，给新一代的年轻人树立了好榜样，也得到了全民的称赞。我们来看一下另外一对明星情侣杜恩和郭卫吧。作为知名摇滚歌手的杜恩影响力非凡，他们的乐队的巡回演唱会一场接一场，档期相当满。即使档期很满的情况下，他还与女友郭卫主动发起了回馈社会的慈善活动。去年年底，歌手杜恩发起400公里马拉松活动，目的要为某医院募集资金购买医疗设备。这个慈善活动当时吸引了众人的参加，杜恩的女友郭卫为了对男友表示支持和鼓励，全程陪伴左右。杜恩最终跑完了全程，总共为医院募集到了6300万泰铢。男星朴和女星隋大方公开恋情后，这对姐弟恋感情状况备受人关注。两人除了经常甜蜜出游外，更是时刻携手到各地的寺庙做功德，而且还邀请粉丝们一起参与进来，鼓励大家多做善事，让众人对这对情侣称赞有加，也为年轻后辈树立了好榜样。那
男星 GoPro 宽分手十年，去年两人再度复合令粉丝们兴奋不已。面对这份失而复得的感情，两人显得倍加珍惜，不仅经常甜蜜出游增加感情，一起携手和家人做功德。因此一提到热衷于做功德的明星情侣，肯定少不了 GoPro 和宽啦。一对明星情侣，我们来说一下女星盘 K 和男友警察迷吧。他们常年来一直都热衷于公益慈善事业，为山区的小学生们捐赠各种物资。虽然盘 K 电视剧档期不断，但经常抽空参加慈善活动，男友迷常常伴随左右，因此女星盘 K 也获得慈善女神的美称。善事积功德不在于多或者少，重要的是要有一颗热爱公益的心。只要我们做好自己，尽自己的能力帮助有需要的人，也算是为自己积功德。就像泰国娱乐圈的明星情侣们一样，尽自己最大的力量做功德，最终一定会收获属于自己美好的爱情。记者梁欣欣，泰国曼谷整理报道。泰国人有个信仰，就是说如果两个人能够在一起，一定是上辈子积累下来的功德。所以啊，两个人要多多的做好事，还功德，才能够永永远远在一起。好了，以上全部就是本期泰八卦精彩的内容了，希望大家可以喜欢，也感谢大家对本节目的大力支持。我是主持人洋洋，如果大家想要了解更多的娱乐资讯，记得一定要关注东盟卫视 MGTV 官方微博账号 MGTV 杠东盟卫视，或者是关注泰八卦官方微博账号 泰高兴 杠泰八卦。我们下周同一时间不见不散，萨瓦迪卡，拜拜。